มีแต่งตาคนนั่นอยากได้ลูกเจ้าเจ้าสิให้เพิ่นบ่ตอนนี้มีจักตัวแล้วนับดีบ่แม่นเด็กๆ5เด็กๆ5เอามาใหม่5แล้วก็6แม่มัน7พ่อบู8ชานม9ถุงเงิน10มีตังค์บีเกิลหมดเลย10ตัว10ตัวตอนแรกมีอยู่แล้ว5ตัวบัดนี้มันก็เลยออกมาใหม่ซื้อหยังแน่ชื่อลำเด็กชายลำเพลินครับไปดิเอาเร็วซื้อหยังเนี่ยลำเพลินลำแพนลำก่อนลำเตยลำยาว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 เฮ้ยเอาลงเฟซแล้วเพื่อนเลยถามมันเพื่อนเลยถามแบบขอเลี้ยงได้บ่ขอได้บ่เป็นยังเคยเอาให้ไปแล้วครอบก่อนครอบก่อนนั้นแม่ถุงเงินมันออกมา3ตัวเนาะมีกับมีถุงมีเก๊กหวยนี่แหละตัวสุดท้ายก็เลยแบ่งคนไป2ตัวมานี่เพิ่นก็เอาไปเลี้ยงก็คิดฮอดมันสินะอีกตัวนึงมันตายก็เลยคิดว่าเอออยากได้มาอีกคอกนึงก็เลยไปซื้อชานมมาชานมมันสีมันจะออกสีเทาๆผสมขาวตั้งใจจะมาผสมกับเก็กหวยนี่แหละมันก็ผสมให้อีหลีเออก็ได้เด็กๆแบบนี้ออกมาครับเพิ่นเลยบอกว่าระวังไว้นะคะเลี้ยงบีเกิลน้องซนมากแล้วก็น้องทำลายล้างสูงมากแล้วก็น้องดื้อมากแล้วก็น้องมึนมากระวังจะรับมือไม่ไหวเชื่อไหมว่าเลี้ยงบีเกิลมาแต่ไหนแต่ไรแล้วหูนิสัยเพิ่นว่ามันเป็นหมาที่ alert เนี่ยเป็นหมาที่ alert มากต้องมีบริเวณให้เขาถ้าสมมุติว่ามีบริเวณให้เขาชิเลนเล่นของเขาเมื่อยแล้วเขาจะไม่ทำลายข้าวของแม่นบอกแม่นบอกเวลาว่าเนี่ยถ้ามีบริเวณให้เขาไม่ต่างกับแต่ว่าลาบราดอร์ตัวบ่เคยเลี้ยงแต่ว่าโอเคเขาบ่ตั้งน่าจะบ่ตั้งกันไปแต่ว่าเพื่อนนี่จะเป็นอารมณ์แบบเด็กซนแม่ซนได้ตลอดเวลาแบบนี้ถ้ามีโอเคถ้ามีบริเวณไหนเพิ่นนี่เพิ่นสิพอใจแฮงเพราะว่ามันออกกําลังกายแล้วมันสิบ่ทําร้ายข้าวของแล้วก็บีเกิลนี่ต้องมีคนอยู่นําแต่ถ้ารับหลังปึ๊บทําร้ายข้าวของชัวร์แต่ถ้ามีคนอยู่นําไม่ทําเขาสิเล่นแล้วเขาสิอ่อนเขาสิน้ํากลนเฮาตลอดเขาจะตามติดเราตลอดพี่น้องไม่เป็นไรเอารับมือได้รับได้รับไหวเพราะว่าคอยเลี้ยงคอยหูจังนิสัยตระกูลบีเกิลแต่ตระกูลอื่นนี่คอยบ่ค่อยรู้สรุปก็คือว่าอันที่ออกมาหาโตเลี้ยงเองบ่ให้ผู้ใดแล้วก็ปกติก็เลี้ยงบีเกิลอยู่แล้วบักลาไปอยู่นําผู้อื่นบ่ลูกหึเอาไปบ่เอาไปไหนคือเงียบบักลาสิไปบ่อ้าวตอนนี้เสียวไปใส่ไว้ใส่บริเวณใส่หรืออย่างจังได๋มีบริเวณให้เพิ่นแล้วบ่ไปบ้านสวนตอนนี้สั่งทําบ้านเขาแล้วเออตกลงแบบแล้วแบบนี้กว้าง3เมตรคูณ6เมตรกว้างคูณยาวสูง2เมตร2คือน่าจะใหญ่กว่าห้องเนี่ย3คูณ6เมตรแล้วก็แบบว่าสูงเพื่ออะไรเพื่อจะติดแอร์ให้เขาก็คือจะเฮ็ดบริเวณแล้วก็มีบริเวณด้านนอกแล้วก็จะเฮ็ดสวนเพื่อให้เล่นให้คุดแน่สินะจะมีบริเวณให้พวกเด็กตั้งงบไว้ทำให้บ้านให้พวกนี้ตกลงงบไปแล้ว 100,000 บาทเฮ็ดมองอยู่ให้ฟัวเฮ็ดบ้านมาแม่แล้วก็จะเดินระบบน้ำระบบอะไรแบบเฮ็ดท่อเฮ็ดอีหยังเออๆเบิดล้างเก็บล้างอีหยังก็จะไปเก็บจุดเดียวสินะจะได้แม่นบ่ลูกตกลงแบบเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาแหละแต่ว่าปูกระบงกระเบื้องอีหยังเสียมีกระจกมีอะไรเออแม่นบ่สรุปว่าบ่ต้องห่วงเด้อพี่น้องเด้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลหรือว่าการเลี้ยงนะคะเคยเลี้ยงมาแล้วก็รู้จักรู้นิสัยรู้นี่น้องดีบ้านเพิ่นเรียบร้อยแล้วก็บริเวณบ้านหรือว่าบริเวณที่อยู่ก็คือกว้างขวางแล้วก็อันมีบริเวณให้น้องนะคะเป็นหยังคือไว้ในนี่ก่อนเพราะว่าน้องยังน้อยอยู่แล้วก็ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มีวัคซีนก็คือเ
คือเหมือนข้อก่อนคอยกับบ่ได้ให้ออกจากบ้านดิตอนนั้นน่ะมันออกตอนช่วงโควิดเนาะช่วงโควิดแล้วเฮาอยู่บ้านอยู่บึงกาฬเฮาก็เลี้ยงในบ้านเลยก็เก็บขี้เก็บเหนียวก็ย้อมมีกินเพิ่นเพราะว่าเด็กน้อยมันก็ซ้อนเด็กน้อยแหละมันก็มีกินขี้กินเหนียวก็อดเอาแต่พอเขาโตแล้วเขาก็จะไม่ได้อยู่ในบ้านเขาก็จะอยู่ข้างนอกเขาได้บ้างทีนาแต่อาบน้ำอาบเนี่ยแล้วก็อาบน้ำนี่ก็จะมีรถมารถบริการอยู่แล้วรถมาอาบฮอดบ้านแต่นี่คือเด็กๆก็คือยอมมีกินก่อนเพราะว่าเรารักเขาไงเราก็คอยกันย้อมแล้วก็คาวเขาอยู่เอาโอเคเอาลำเพลินบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายขันเขียวโอ้มักเต้นทีพูดกับสิเปิดมาแล้วไม่ฟังไปไปเข้าบ้านเข้า